แล้วก็เดินทางมาชมบึงบาระเพชรกันเรื่อยๆนะเป็นเวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงแล้วครับเกาะข้างหน้าที่เห็นอยู่เป็นเกาะขนาดเล็กๆนี้ครับมีต้นจามจุรีหรือคล้ายๆจามจุรีอยู่ตรงนี้เป็นจุดสังเกตเกาะนี้เป็นชื่อว่าเกาะดร.สมิธนะครับเมื่อสมัยรัชกาลที่5ครับดร.สมิธได้เดินทางมาสำรวจเกาะนี้ครับผมที่อาคารที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นอาคารที่อยู่บนเกาะวัดเหตุที่ได้ชื่อว่าเกาะวัดนะครับเพราะที่นี่เคยมีวัดและบ้านเรือนผู้คนอาศัยอยู่นะครับผมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เคยเสด็จที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับก็เลยมีการสร้างอาคารนี้ขึ้นมาครับหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่นะครับอาคารนี้ก็ชำรุดทรุดโทรมไปนะครับวัดและบ้านเรือนก็ย้ายออกไปจากเกาะนี้จนหมดแล้วครับ